สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333กลับมาหัวปั่นกันต่อในช่วงสุดท้ายของพ่อครัวหัวปั่นงา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 นช่วงเวลาที่หัวปั่นที่สุดของร้านมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มค่ำคนก็เริ่มเข้าเต็มกันทุกโต๊ะแบบนี้พี่โต้งคงอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วล่ะครับนั่นนั่นลูกค้าเข้ามาเพิ่มอีกโต๊ะแล้วพี่ในครัวเร่งมือเข้านะลูกค้าเริ่มเยอะแล้วว่ะจะได้ลืมเรื่องน้ำพริกน้ำแกงห้วยเก่ามันหล่อเลี้ยงเราเมื่อคราวมีเท่าฟ้าหอยไปเจอแซนด์วิชน้ำพริกน้ำแกงเลยกรอยได้ชิมเข้าหน่อยก็อย่าลืมอาหารบ้านเราคุณพี่ลูกค้าครับเลือกดูเมนูกันไปพลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตามเด็กรับออเดอร์นะครับอยู่มาจนวันนี้พวกเราก็มีทุกอย่างเก็บให้คนข้างหลังเอาไว้บ้างเป็นไรอยากจะลำจะร้องมันก็ต้องเป็นไทยสืบเนื่องจำเอาไว้เพื่อกันมีไทยลืมโต๊ะไหนยังไม่ได้อาหารใจเย็นๆนะครับพี่ในครัวเนี่ยกำลังเร่งมือกันทำสุดชีวิตเลยครับพี่โต้งครับย้ำกันอีกสักทีสิครับว่าร้านแกงป่าลุงสง่าเนี่ยเปิดให้บริการกันตั้งแต่กี่โมงทางร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงอะครับจนถึงประมาณ5ทุ่มก็คือครัวปิด5ทุ่มแต่ว่าสามารถนั่งกันต่อได้อีกนิดหน่อยจนถึงสักประมาณเที่ยงคืนเพราะว่าร้านเราเนี่ยที่ต้องปิดเร็วพอครัวไว้ก่อนเพราะว่าร้านเราเปิดเร็วก็เลยต้องติดเร็วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นไทยอย่าเผลอใจลืมชาติเผ่าพันธุ์อย่าทำอย่างนั้นสักวันจะคงอับเฉาเรานี่คนเยอะถึงขนาดพี่ตองต้องเข้ามาช่วยในครัวเองเลยเหรอครับเราต้องเข้าทักทายครับท่าทางทะมัดทะแมงจริงสมกับเป็นเจ้าของร้านจริงๆครับพี่ตองใครก็ได้ช่วยซับเหงื่อให้พี่ต้องหน่อยสิครับผัดจนเหงื่อตกแล้วรอยยิ้มกินใจน้ำใจงดงามมีวัฒนธรรมความเจริญของคนรุ่นเก่านี่พี่ลงครัวเองยังไม่พอต้องยกมาเสิร์ฟเองด้วยเหรอครับเนี่ยพี่ต้องนี่เขาให้บริการลูกค้ากันแบบเต็มที่จริงๆครับแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าบริการด้วยใจผมเห็นพี่ทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเนี่ยและพนักงานที่ร้านพี่เนี่ยมีหรือเปล่าและมีกี่คนครับพี่พนักงานที่นี่มีประมาณนิ่งๆเนี่ยประมาณ15คนแต่ว่าจะมีส่วนของการอยู่ในครัวเนี่ยประมาณ 6-7 คนนะฮะแล้วก็จะมีอยู่ในส่วนของทางหน้าร้านเนี่ยอยู่ประมาณสัก 8-9 คนประมาณนี้จะค่อนข้างกลับเพราะว่าเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่บางทีเขาก็หยุดบ้างลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของการทำร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่น้อยวันที่จะมีมาพบกันเลยน้อยวันพี่คนนี้เนี่ยก็เป็นพนักงานที่ร้านด้วยหรือเปล่าหรือเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของร้านแกงป่าลุงสง่าพี่ต้องมีวัฒนธรรมความเจริญของคนรุ่นเก่าเห็นลูกค้าในร้านแกงป่าลุงสง่าแล้วแต่ละคนนะทานไปยิ้มไปดูท่ามีความสุขกันเหลือเกินก็จะไม่ให้มีความสุขได้ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยเป็นใครเนี่ยก็มีความสุขทั้งนั้นแหละครับแต่ละคนกินไม่ยอมวางช้อนกันเลยน้ำพริกน้ำแกงด้วยเก่ามันหล่อเลี้ยงเราเมื่อข้าวดินเท่าฟ้าหอยไปเจอแซนด์วิชน้ำพริกน้ำแกงเลยก่อนได้ชิมข้าวหน่อยก็อย่าลืมอาหารบ้านเราตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยพี่ต้องลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับยังไงบ้างครับดูจากยอดดูจากการพัฒนาก็ดู
ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเรื่อยๆครับผมบอกว่าการตอบรับจากที่ผมเริ่มทำย้อนหลังประมาณ3ปีมาก็ถือว่ายอดก็โอเคขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมอาหารอร่อยคุณภาพเยี่ยมเป็นใครเนี่ยก็ต้องติดใจกลับมาใช้บริการอีกเป็นธรรมดาก็ไม่น่าแปลกที่ยอดขายร้านแกงป่าลุงสง่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้และผมก็เชื่อว่ายอดขายร้านพี่โต้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะมีแกงป่าลุงสง่ามหาชนในตลาดหุ้นก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะมันหล่อเลี้ยงเราเมื่อข้าวตีนเท้าฟ้าหอยไว้เจอแซนดี้น้ำพริกน้ำแกงเลยโอ้ยได้ชิมข้าวหน่อยก็อย่าลืมอาหารบ้านเราให้ดูครับพี่ครับถ้าผมอยากจะกินอาหารร้านพี่อะแต่ผมไม่อยากออกจากบ้านให้ผิวผมเสียเนี่ยร้านพี่มีบริการส่งป่ะมีเป็น delivery นะฮะส่งถึงบ้านถ้าเกิดในระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเนี่ยครับในระแวกเนี้ยถ้าเกิดสั่ง200บาทเราก็ส่งให้ฟรีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่แบบอยู่ไกลๆหรือไม่สะดวกที่จะมาทานที่ร้านเนี่ยก็สามารถให้มอเตอร์ไซค์ไปส่งได้นะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากทานอาหารป่าอาหารพื้นบ้านกันแบบ delivery ถึงบ้านเนี่ยก็โทรมาสั่งกันที่ร้านแกงป่าลุงสง่ากันได้นะครับรับรองเลยว่าอาหารอร่อยๆเนี่ยจะไปส่งพร้อมเสิร์ฟกันถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวดู call center delivery สิครับวัยรุ่นมักมัวเวลาที่ร้านยุ่งๆเนี่ยพี่ตงต้องทำอะไรบ้างครับก็คือทุกคนต้องทำกันหมดผมเองก็ต้องมานั่งช่วยชงน้ำให้ลูกค้ามาช่วยเสิร์ฟมาช่วยอะไรด้วยครับหนูนาครับหนูนาผัดเผ็ดรอแป๊บนึงนะครับได้ครับผมเชิญขอข้าวพี่ก่อนหนูนาครับผมโทษครับพี่ครับผมอ๋อครับสบายดีครับพี่ครับผมรอสักครู่นะครับได้ครับผมได้ครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจัดให้1ตัวอ้าวพี่ต้องไปไหนล่ะครับนั่นลูกค้าจะสั่งอาหารที่แท้ก็ไปเอาพัดลมมาให้ลูกค้านี่เองครับทำเองทุกอย่างจริงๆผู้ชายคนนี้ผมเนื้อปลาไก่ซีพีรสเผ็ดอันนี้เป็นกวางผัดพริกไทยดำหรือว่าเป็นเนื้อของขุนก็ได้เป็นตับก็ได้ครับอะไรฮะอะไรพูดถึงอะไรเนี่ยกวางไม่เหนียวครับที่นี่นุ่มมากทานแล้วแทบจะละลายเลยครับจริงๆครับไม่เชื่อลองดู
มันเป็นควางเลี้ยงครับมันไม่ใช่ควางไอ้นั่นหรอกใช่ถ้าเกิดกินแกงป่าก็กินทอดๆพวกนี้นะครับไม่ไข่เจียวก็เป็นปลาติวทอดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไข่เจียวธรรมดานะครับมีไข่เจียวหมูสับไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวปูแล้วก็ไข่เจียวโหระพาแกงป่าไก่ซีพีกวางผัดพริกไทยดำไข่เจียวหมูสับเปิดบินใหม่ครับทอดมันปลากรายโต๊ะ3ครับความสุขการที่เราได้เดินเข้าไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วมีลูกค้าเขามายิ้มให้เรานะครับแล้วก็ชื่นชมว่าเฮ้ยอาหารอร่อยดีนะอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็เราก็ปลื้มใจนะฮะที่ว่ามีคนมาชื่นชมเราผมว่าไม่ว่าทุกอาชีพอะครับถ้าเกิดมีคนมาชื่นชมเราผมว่าใครๆก็ต้องชอบใครที่ชื่นชอบอาหารป่าอาหารพื้นบ้านก็ลองมาชิมกันได้นะครับที่ร้านแกงป่าลุงสง่ารับรองว่าคุณจะได้ทานอาหารรสชาติจัดจ้านตามคอนเซ็ปต์ของร้านอย่างแน่นอนไม่มาแล้วจะเสียใจนะจ๊ะจะบอกให้ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่ยังไม่เคยมาลองชิมอาหารของร้านอาหารแกงป่านะครับแล้วก็ลองมาชิมลองมาชมบรรยากาศนะครับสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ร้านนี้จะมีให้ลองชิมกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางร้านแกงป่าพร้อมที่จะรับคำติชมนะครับเพื่อเป็นในการแก้ไขครับครับผมขอบคุณมากครับเป็นน้ำสักอย่างนึงไหมครับเป็นต้มยำหรือเป็นแกงป่าดีต้มยำหัวปรุงเข้าวันนี้พุงหมดครับเป็นปลาม้าได้ไหมเอาออกเลยวันนี้พ่อครัวหัวปั่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่โต้งและก็ร้านแกงป่าลุงสง่ามากๆเลยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยเข้ามาสร้างความวุ่นวายเฮ้ยเข้ามาหัวปั่นกันที่ร้านและผู้สนับสนุนใจดีอย่าง World Gas ที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มมาโดยตลอดอย่าลืมนะครับแก๊สหมดก็สั่ง World Gas 02-272-3333วันนี้ไปก่อนนะไปกินแกงป่าก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333